สวัสดีครับชาวไอทีคุณแกงนก้องบิ๊กได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนของ ia, อีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อป950นะครับซึ่งไม่ใช่950 XL นะครับโดยคลิปรีวิวนี้อาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับโดย950นั้นเป็นสำหรับกล้อง8.8 0นะครับหน้าจอ5.2นิว้วความละเอียด 2K นะครับอ่างง่ายๆเบลสัท 5X ผสม LG4 นะครับอ่า ัวเครื่องนั้นจะมาแล้วก็ใช้ USB C นะครับแล้วก็ตัวล่องแกะฝาหลังนั้นอยู่อยู่ข้างล่างสําหรับรุ่นประเทศไทยนั้นเป็นดัว SIM นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับ20ล้านพิกเซลค o าวไซ์มาให้นะครับพ e v วิวด้วยแล้วก็มีแฟลชให้3ดวงชุอมกับลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับการถ่ายภาพออกมา,มาถือว่าสีสดสวยใชายยาย้ได้เพราะว่าเราไปถ่ายที่สระบ,บุรีนะครับผมไปผมไปเชียงใหม่นั่นเองนะครับมีไมโครโฟนด้วย นะครับหนตำแหน่ง,ตงนแต่ข้อเสียของฝาหลังเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรายง่ายนะครับนั่นเองแล้วคุณสมบัติอื่นๆของมันนะครับตัวนี้ยังคงให้ความแรงได้นะครับแล้วก็เป็น Windows Phone นะครับที่ค่อนข้างจะเสถียรนิดนึงนะครับเพราะว่ามันผ่านอัปเัเวอร์ชันมาห,นลหลายแล้วหลายรอบแล้วนะครับ Twitter ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีอัลลัโซ ที่รอรับอัปเกรดอยู่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะทันสมัยนะครับหน้าจอเซตติ้งต่างๆก็ยังคงเป็นสไตล์ window ์นะครับซึ่งขอบอกว่ามันก็เหมือนกับ window s เวอร์ชันเด k ก o อนั้นแหละนะครับอหสันอ่ะกล้องก็มีโหมดโปรให้เล่นนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันตรง ที่นอกจาก1 Video Hello เมื่อกี้เนี่ยก็คือเราต้องไปเข้าไปตั้งค่าที่ตัวของ p r i v a c y อ่าตัวของการล็อกอินนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ม่านตานั้นสแกนเพื่อปลดล็อกนะครับซึ่งสามารถดูคลิปได้ที่อ่ารีวิวนะครับใน i t b a n g c o m นะครับแต่จะมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับก็คือเห็นรูปก,กลมๆตรนี้ไหมครับมันก็คือตึ คอนติวแอมมนะครับ up, คอนติวอมก็คือเป็นการที่ทําให้จอเนี่ยเข้าไปสู่เป็นการที่ทําให้รีโมทต,ตัวเนี้ยแสดงจอที่2ผ่านดิสเฟด็อกหรืออุปกรณ์ไร้สายนั่นเองนะครับซึ่งดิสเฟด็อกสามารถทําเป็นไร้สายได้นะครับโดยคลิปที่จะเห็นต่อไปดีนะครับก็คือการสาธิตในการใช้นะครับซึ่งหน้าตาของคอนติวแอมมก็ยังคงเป็นหน้าตาเหมือนกับ วินโดว์ปกติแต่ว่าส่วนบนของวินโดว์นั้นจะเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนนะครับโดยเราจะต้องใช้เจ้ามือถือนะครับในการควบคุมหรือเราสามารถต่อเพิ่มคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็อะไรพวกนี้ต่างๆเข้าไปใน Display d o อกได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Display Doc กนั้นจะรันผ่าน USB C เสียบข้อมือถือเท่านั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะคอนโทรลเลอร์ผ่านมือถือก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับมัน มีราคาค่อนข้างจะสูงอยู่คือ3,000กว่าบาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานดูเมีย5 0อย่างยงเต็มประสิทธิภาพนั้นผมแนะนำว่าควรจะซื้อไว้สักตัวหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าหายากก็ไม่เป็นไรครับ950ก็โอเคแต่ว่าการทำงานนั้นอยาวหวังว่าจะเท่ากับ Surface หรือ Windows 10ปกติเพราะว่ามันก็คือ w n n o w w อา t ทนั่นแหละครับโอเคเราสั้นๆประมาณนี้นะ แต่ว่ารุ่นนี้ถือว่าน่าประทับใจกว่าแต่ราคาของมันก็สูงกว่าด้วยก็คือสองหเจ็ดร้อยบาทซึ่งศาสนะตอนนี้ก็มีของแถมอยู่พอสมควรครับแต่ว่าถ้าร้านร้านร้านปกติก็จะมีพรศูนเปอร์เซ็นต์ๆๆะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าถามาว่าผมสนใจกับมันไหมถ้ารอให้เหลือหมื่นห้าก็น่าสนใจอยู่แต่ถ้าตอนนี้ก็ยังยังถือว่ายังก้มแกมอยู่แล้วก็มีความสสทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการโดนทีโดนทอดทิ้รทรทงอยู่นะครับอ๋อ หนึ่บอกไปปุ่มเสิร์ชเนี่ยเรียกคอนเทนเนอร์ได้นะครับโดยที่ปกตินั้นเครื่องอื่นของลูมียถ้าเป็นวิดีโอแบ็คคอนเทนเนอร์จะถูกจํากัดไว้ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเครื่องนี้ไม่ได้จํากัดนะครับโอเครีวิวจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันพบกันใหม่กับก,ก,การรีวิวข้างหน้าอ๋อลืมให้ดูหน้าจอของการโทรศัพท์นะครับก็ยังคงความเป็นวิธีที่ยุงย่งยากเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ากดง่ายขึ้นนะครับก็คือมีที่มี ีดอนะครับแล้วก็มีพรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องการกดเบอร์แล้วกดดดดด่างี้มันก็จะค้นหานะครับมันก็ค้นหาชื่อคนมาให้นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถลิงก์กับ Facebook หรือว่า Google ได้เช่นกันแต่ตอนนี้ผมลิงก์กับ Google เอ้ยลิงก์กับ Facebook เท่านั้นยังไม่มี Google นะครับเดี๋ยวเรือนี้จะเชื่อมต่อกับ Google อีกทีหนึ่งแล้วมาใช้กับ6 0 0 RTE ซึ่งรับแล้วเหมือนกันก็ถือว่ารื่นไหลดีใช้ได้แต่ว่าไม่เลวเช่าเจ้านี้นะคครับโอเ เราก็ใหม่กับการรีวิวในครังหน้าครั้งนี้ก็สวัสดีครับ